ัสดีค่ะขณะนี้ดิฉันยืนอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางบริษัทได้จัดงานรวมพลังคนไทยพลิกใจเพื่อสุขที่ยั่งยืนค่ะโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากดร.สุเมธ ตันติเวชกุลนะคะประธานกรรมการที่ปรึกษาของโครงการมาเปิดพิธีในวันนี้ค่ะพ.ศ. 2550นะครับในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุนะครับ80พรรษากลุ่มปตท.และก็ภาคีเครือข่ายได้ผนึกกำลังนะครับในวาระอันยิ่งใหญ่ในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาเป็นหัวใจในการดำเนินงานนะครับโครงการรักป่าสร้างคนแต่4ตำบลวิธีพอเพียงเรามีเป้าหมายในการดำเนินงานระยะเวลา5ปีด้วยกันนะครับเพื่อน้อมถวายตำบลวิถีพอเพียงในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ84พรรษากับผมหวังที่จะได้เห็นการตื่นตัวของประชาชนทั้งชาติในภาวะที่ชาติต้องการความสามัคคีมีคุณธรรมนำทางในทุกภาคส่วนการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นหลักที่น่าจะใช้ในการเป็นเครื่องนำทางในการดำเนินชีวิตซึ่งอาจจะสามารถจะนำความถาวรมั่นคงของชาติและขออวยพรให้พวกเราได้ประสบความสำเร็จร่วมกันรวมพลังคนไทยในคำนี้สำคัญนะครับพลิกใจให้ได้นะครับพลิกใจให้ได้เพื่อพลิกไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่รักในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านจะทรงมีพระชนมพรรษาเนี่ยครบ84พรรษาในปีนี้เนี่ยเราก็อยากจะทำโครงการถวายพระองค์ท่านเป็นการเทิดพระเกียรตินะครับโครงการในครั้งนี้ค่ะก็ได้รับความสนใจนะคะจากเหล่าสื่อมวลชนอย่างครับข้างเลยค่ะนอกจากนั้นค่ะยังมีเหล่าดารานักแสดงนะคะรวมไปถึงผู้นำของชุมชนที่มาให้แนวคิดแล้วก็ปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียงค่ะสำหรับโครงการดีๆของทางปตท.ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.84tambon4king.com ค่ะหรือสามารถติดตามได้ที่ www.youthcareu.com นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ